สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ FC ที่รักทุกท่านครับวันนี้พามาดูทุเรียนปีกว่าครับด้านล่างครับปีกว่าเหมือนกันฮะเป็นแถวมาแล้วก็มาตอนนี้นะปีกว่านะมาซื้อต่อนะผมไม่ได้ปลูกเองก็ตอนเจ้าของเดิมฮะต้นไม่มีการแตกยอดเลยนะฮะใบเหลืองนะผมก็มาดูแลได้ประมาณเกือบปีแล้วฮะทุเรียนครบปลูกไว้มาก่อนเล็กกว่านี้นะดูแลเกือบปีนะก็ได้ยอดอยู่ประมาณ3ชุดเองนะฮะเพราะว่าปกติมันจะ5ชุดใช่ไหมครับแต่เจ้าของเดิมเขาไม่ได้ดูแลนะเพลียหอยเต็มต้นนะ2ชุดแรกเนี่ยเสียหมดนะทำยังไงใบก็เล็กหมดนะเพราะว่ามันโดนริดเพลียหอยดูดใบแก่นะทำให้อาหารที่จะส่งต่อมาทางยอดเนี่ยไม่มีนะมีน้อยผมก็มาได้ประมาณ2ถึง3ชุดยอดนะฮะถึงจะดูเป็นรูปเป็นร่างนะก่อนหน้านี้ดูไม่ได้นะดูไม่ได้เลยสภาพก็สวยพอสมควรแล้วนะดูว่าแตกยอดสวยนะไม่ได้ฉีดยามาเป็นเดือนแล้วนะครับแรงนี้ครั้งล่าสุดก็ใช้ตัวเทปเปกิไปเทปเปกิบวกกับอีมาเมกตินนะก็ได้ยอดมาก็ไม่มีร่องรอยของเพลี้ยเขาทำลายนะปีกว่านะชุดนี้แต่เจ้าของเดิมเขาก็ปลูกไว้แบบมันหลายขนาดนะเพราะว่าตอนผมมาต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีนะมันหลายขนาดปลูกไว้แล้วก็เริ่มที่จะโตแล้วนะแดงนี้การดูแลก็นะฮะใช้2ตัวนะครับพวกอาหารธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุนะก็ใช้แมมมอธคอมบิ1ตัวแล้วก็เลโอนะสาหร่ายบวกอะมิโนฉีดพ่นรวมกันนะก็จะได้แบบนี้นะผมไม่ได้ขายนะครับสินค้าตัวนี้ผมใช้จริงนะแล้วก็มาบอกต่อนะตัวเรียนปีกว่าครับดูครับเห็นไหมเนี่ยต้นนี้อย่างสวยเลยฮะยังไม่ได้ตัดแต่งจริงเลยครับแรงนี้มาเช้าอากาศดีก็เลยมานั่งถอนหญ้านะที่ใต้โคนบริเวณโคนต้นนะดูว่าดินดีครับแปลงนี้ดินสวยมันดินลูกรังฮะเพื่อนเพื่อนมืออาชีพหลายท่านก็ชื่นชอบนะดินแบบนี้เดี๋ยวฮะนะดูให้ดูนะเนี่ยมันเป็นดินแบบนี้นะนี่เป็นลูกรังนะบ้านเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรบ้านผมก็เรียกลูกรังขี้หนูนะเป็นเม็ดกรวดนะเป็นใหญ่นะนิ้วก้อยสลับกันในดินนะคือดินแบบนี้มันมีหินไปกั้นกลางนะมันจะไม่แน่นนะแล้วก็มันจะมีโพรงอากาศเยอะนะทำให้รากทุเรียนเดินดีนะก็ชอบมากครับดินแบบนี้แบบนี้เขาตักขายกันนะปกติตักขายกันคันหลายบาทนะเอาไปเสริมโคกโอ้ยมี FC หลายๆท่านนะจะเดินทางมาดูแปลงจริงนะมาได้นะแปลงนี้อยู่สวีอยู่ก่อนถึงเขาค่ายนะแปลงนี้ระบบน้ำก็ยังไม่ค่อยได้เดินเต็มระบบนะก็ใช้เป็นหัวมินิอยู่นะไม่รีบนะดูแลไปให้เขาโตเกือบได้รับผลจึงจะทำการเจาะบาดาลแล้วก็เดินระบบน้ำให้ดีนะมาดูต้นที่ไม่สวยก็มีนะต้นนี้มันเป็นต้นเดิมนะไม่สวยนี่ไม่สวยนี่เด็กนี่ฮะเพ
ีหอยนะฮะทิ้งไม่ได้นะเริ่มมีเป็นจุดอีกแล้วตอนนี้เป็นพื้นเมืองนะปลูกทิ้งไว้นะนี่เจอตัวร้ายนะนี่ไอ้นอนตัวนี้นะร้ายนะกินใบเปรี้ยงนะหลังมือแตะไม่ได้นะมันมีขนคันนะคลิปนี้ก็พูดคุยนอกเรื่องบ้างนะก็เปลี่ยนบรรยากาศการคุยเดินคุยในสวนนี่ถ้าผมมีเน็ตดีๆนะก็จะไลฟ์สดถามมาต่อไปเลยให้เพื่อนๆได้สอบถามกันแบบสดๆเลยให้ดูนะพอสมควรนะถ้าเดินหมดก็ไม่ไหวนะแปลงนี้ก็ร้อยกว่าพุ่มร้อยกว่าต้นนู่นนะครับที่ยาวลงไปถึงบริเวณถนนนะครับแล้วก็ด้านบนก็ขึ้นไปบนนู้นนะแล้วก็ออกข้างไปฝั่งนู้นนะแต่ก็บางต้นก็ไม่สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับสวยงามครับต้นนี้กำลังแตกยอดกับทุกต้นนะมีบางต้นที่ยอดกำลังนิ่งอยู่ก็มีฮะก็พูดคุยกันนะพอสมควรสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวจากลาไปก่อนนะสวัสดีครับ